วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์เป็นส่วนที่เราใช้ตามองวัตถุที่ถูกขยายไม่สามารถเปลี่ยนกำลังขยายได้มีกำลังขยาย5เท่าและ10เท่า B body tilt มีลักษณะเป็นท่อกลวงปลายด้านบนติดกับเลนส์ใกล้ตาและปลายด้านล่างติดกับเลนส์ใกล้วัตถุ C armเป็นส่วนที่ใช้ถือกล้องจุลทรรศน์อยู่ติดกับลำกล้องและฐาน D revolving nose piece เป็นจานหมุนสำหรับปรับเปลี่ยนเลนส์ใกล้วัตถุ E objective มีหลายกำลังขยายได้แก่4เท่า10เท่า40เท่าและ100เท่าอยู่ใกล้กับวัตถุที่เราต้องการขยายThe High Power Lens เป็นเลนส์ที่มีกำลังขยายสูงจะได้ภาพที่มีรายละเอียดมากกว่า The Low Power Lens เป็นเลนส์ที่มีกำลังขยายต่ำจะได้ภาพที่มีรายละเอียดน้อยกว่าแต่จะได้ภาพที่มีขอบเขตของภาพกว้างกว่าF Stageเป็นแท่นสำหรับวางสไลด์ตัวอย่างที่ต้องการจะศึกษา G State Clip ใช้ยึดแผ่นสไลด์ให้ติดอยู่กับสเตจ H Condenser อยู่ข้างใต้สเตจมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 39.5 มิลลิเมตรเพื่อรวมแสงให้มาที่วัตถุ Iris Diaphragmใช้ปรับแสงให้มากหรือน้อยตามความต้องการ J Close Adjustment Knob หรือวงล้อหยาบใช้ปรับหาระยะโฟกัสให้ละเอียดยิ่งขึ้นควรใช้กับเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำหรือกำลังขยายปานกลาง K Fine Adjustment Knob หรือวงล้อละเอียดใช้ปรับระยะโฟกัสให้ละเอียดยิ่งขึ้นควรใช้กับเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายสูง L Mirror ใช้สะท้อนแสงจากธรรมชาติให้ส่องผ่านวัตถุแต่สำหรับกล้องรุ่นใหม่จะใช้หลอดไฟเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งสะดวกและชัดเจนกว่า M Bateเป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของกล้องจุลทรรศน์ N Substrate Adjustment Knob ใช้เลื่อนเลนรวมแสงขึ้นลง Compound Microscope จะประกอบด้วยเลนส์นูน2ตัวเลนส์ที่อยู่ใกล้วัตถุจะเรียกว่าเลนส์ใกล้วัตถุหรือ Objective Lensส่วนเลนส์ที่อยู่ใกล้ตาจะเรียกว่าเลนส์ใกล้ตาหรือ eyepiece โดยระยะห่างระหว่างเลนส์ใกล้วัตถุกับวัตถุนั้นเราสามารถปรับได้โดยการหมุนปุ่มปรับภาพหยาบต่อมาคือการทำงานของ compound microscope วัตถุจะถูกวางอยู่ที่ตำแหน่งระหว่าง f กับ 2f ของเลนส์ใกล้ตาทำให้เกิดภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุและภาพที่เกิดจะกลับจากซ้ายไปขวาภาพจริงที่เกิดจากเลนส์ใกล้วัตถุจะกลายมาเป็นวัตถุของเลนส์ใกล้ตาโดยระยะวัตถุจะน้อยกว่า f จะเกิดภาพเสมือนซึ่งสามารถใช้ตามองภาพที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นภาพสุดท้ายที่เกิดขึ้นคือภาพเสมือนหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุมากและกลับซ้ายไปขวา